วันนี้ค่ะเวลาที่เราเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราอย่ามัวแต่โทษดินโทษฟ้าโทษอากาศอยู่เลยถ้าเรามองดูดีๆเราจะรู้ว่าทุกอย่างในชีวิตของเรามันดีและมันมีประโยชน์อยู่เสมอวันนี้ต่อให้สิ่งที่ย่ำแย่ที่สุดสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนะมันก็ย่อมมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆเวลาที่มีเชื้อโรคเกิดขึ้นค่ะมันก็สร้างให้เกิดโรคเกิดขึ้นสร้างให้เกิดงานเกิดขึ้นเวลาที่มีพาหะนำโรคเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแมลงสาบเป็นหนูสิ่งนี้ก็ทำให้โรคใบนี้มียารักษาโรคเกิดขึ้นมีหน้าที่การงานดีๆเกิดขึ้นและแน่นอนค่ะมันมีคนที่เจ็บป่วยแต่ก็มีคนบางคนที่แข็งแรงและสร้างขึ้นมาได้จากเชื้อโรคในบางอย่างเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรามองดูดีๆเราจะเห็นเลยว่าธรรมชาติรอบตัวของเรานะทุกอย่างมันดูดีและมันมีค่าเสมอทุกอย่างเป็นประโยชน์เสมอถ้าเรามัวมองเห็นสิ่งแย่ๆแล้วเราบอกว่าสิ่งนี้มันแย่จังเลยที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรามันไม่มีทางจะมีประโยชน์อีกต่อไปเราลองมองสิ่งที่มันแย่กว่าจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรหรอกที่ไม่มีประโยชน์เชื้อโรคหรือแม้กระทั่งขยะวันนี้ขยะให้คุณอะไรกับเราบ้างขยะสร้างพลังงานให้กับเราขยะสร้างเชื้อเพลิงให้กับโลกใบนี้เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งสิ่งที่ย่ำแย่ที่สุดแบบไม่มีคนอยากจะได้เช่นขยะหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆของพวกนี้ยังมีประโยชน์เลยแค่เรารู้ว่าเราจะมองยังไงแค่เรารู้ว่าเราจะหาประโยชน์ยังไงกับสิ่งเหล่านี้นะคะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจะมามวลนั่งโทษนั่งต่อว่าได้ทุกอย่างในโลกใบนี้มีประโยชน์เสมออยู่ที่มุมมองของเราอยู่ที่การใช้ชีวิตของเราอยู่ที่ทัศนคติของเราและอยู่ที่สิ่งที่เราจะหยิบมาใช้นั่นเองค่ะทำทุกอย่างรอบตัวให้มีประโยชน์สิ่งที่สำคัญทำตัวเองนั่นแหละให้มีประโยชน์อย่ามัวแต่บ่นมัวแต่ว่าแล้วทำตัวเป็นคนไร้ค่าอยู่เลยค่ะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้กันเถอะสินเสมอแล้วเจอกันเออภัยรัก